ร้านเทพนุ๊กช็อปบริการดีบริการไวปลอดภัย 100% รับหาของแบบบังฟุตจากทีมงานระดับมืออาชีพปลอดภัยไวจริงบริการประทับใจจองคิวขอให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเพื่อจองคิวเลยแล้วก็ช่องทางการโอนเงินมีช่องทางดังนี้นะครับผมซึ่งสามารถไปใช้บริการร้านเทพนุ๊กช็อปได้นะครับเป็นร้านที่ร้านรับฟาร์มหาดาบโซโลหรือว่าจะเป็นบริการรับฟาร์มมัสเตอรี่นะครับคุยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆในสตรีมเนี่ยไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าพี่เขาคุยดีมากเลยนะครับร้านนี้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับขอให้ไปใช้บริการร้านนี้กันเยอะๆนะครับเพจรับฟาร์มที่ใครหลายๆคนไว้วางใจต่างบอกว่าฟาร์มดีฟาร์มเร็วเห็นไหมเนี่ยบวกหนึ่งบริการนี้ชอบแอดรับผิดชอบดีมากครับดีมากครับตอบไวมากไม่เกียนโอ้โห 100% เลยเหรอบอกเลยดีมากนอกจากนี้นะครับนอกจากเขาจะรับฟาร์มแล้วยังมีร้านเติมโลบัคด้วยนะผมมีทั้งแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับผมฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอัจจุกลูโอ้โหคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคืออันดับหนึ่งของโลบ็อกนะครับซึ่งน้องๆรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งคือผมคืออันดับหนึ่งของบล็อกฟุตละกันไม่เอาโลบ็อกละกันนะครับเรื่องแน่นอนไม่ใช่ฝีมือเรื่องความเกรียนใช่เพราะว่าฝีมือกูน่าจะเป็นน่าจะกากสุดเลยแหละนะครับแต่ว่าผมขอเป็นที่หนึ่งในใจของน้องๆทุกคนก็พอนะครับไม่อยากเป็นที่หนึ่งในใจของพวกที่แบบอคติครับว่าแบบเกลียดช่องพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะรักทุกคนที่รักผมประมาณนี้นะครับโอเคก็คนดีอีกแล้วไอ้เย้ซึ่งบางคนจะถามว่าทำไมพี่ไม่มีแฟนสักทีก็อยากตอบตรงนี้เลยครับตอบความจริงนะไม่ใช่ไม่มีใครเอานะครับแต่ว่าพี่เป็นตุ๊ดฮะใช่ครับก็นั่นแหละข่าวก็แบบพอไอ้เหี้ยโอเคครับก็ฝากกดไลค์ถึง50ไลค์นะครับแล้วก็จะไปเกณฑ์คนได้ดาบโซเคนที่น้องๆขอมานะเพราะมันเป็นดาบที่ผมคิดว่ามันไม่มีใครใช้เลยเพราะมันค่อนข้างที่จะกากนะครับแล้วก็มาตรีกูฟาร์มแค่120เองเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้แบบจริงจังเพราะดาบมันไม่ค่อยโหดจริงก็ดาบมันไม่โหดจริงอ่ะกูตอแหลว่าโหดก็ไม่ได้ไม่ใช่เว้ยจริงๆแล้วดาบมันบวกดาเมจ 10% พอไอ้เหี้ยคีโมต่อแล้วเด็กไปวันๆไม่ไหวเลยไปเถอะฆ่าคนเลยดีกว่าตอนนี้ก็เราจะใช้ดาบดาบโซเค็นนะครับก็เป็นดาบของบุ๊กนะผมซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับเรื่องของวันพีนะแล้วก็เฮ้ยเจอคนแบบแม่งชื่อบักใหญ่เลยกูมานอนทำไมตรงนี้นี่ลุกสวยไปเพื่อนไปเลยไม่ไหวเลยเจอคน1คนชื่อบักใหญ่นะใช้ผลพานะครับอย่างนั้นน่ะผลพาแน่เลยอย่างนี้นี่แต่แน่นอนเฮ้ยมีคนเลือดเหลือน้อยไม่มีคนบวกเลยไม่ใช่เลือดน้อยนี่เฮ้ยท่านผู้ชมเซิร์ฟมันเน่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีมึงมาดิอะโหลมึงมาดิเซิร์ฟมันเน่าครับเมื่อกี้เนี่ยผมใช้สกิลไม่โดนเลยอุ้ยไม่ไหวอุ้ยตายเฮ้ยผมเปิดโปรเฮ้ยผมปิดโปรแป๊บ F3 ใช่ไหมโอเคปิดโปรก่อนละกันเดี๋ยวเด็กร้องปิดโปรแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดโปรนะครับท่านผู้ชมปิดโปรแล้วนะอย่ามาร้องว่าผมโปรนะครับคือเฮ้ยไม่ไหวเลยมานี่สิไม่ไหวเลยไม่เปิดพีพีว่ะคนนี้เฮ้ยไอ้สองกูจะใช้ดาบฆ่ายังไงเนี่ยกูอยากรู้จริงเลยอยากรู้จริงจริงเลยเอ้ยมันปิงอ่ะเซิร์ฟปิงมากเอ้ยโซเคอร์ปิงเลยอ่ะท่านผู้ชมมึงเกินไปมึงก็ปิงโพดเอ้ยกูเซิร์ฟปิงไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วมึงปิงเกินไปแล้วมึงปิงเกินไปแล้วโอ้โหเดือดมากไอ้เหี้ยใช้กันสกิลไม่โดนกันสักทีเลยนี่เอ้ยเกินเซิร์ฟปิงเฮ้ยเกินไปเซิร์ฟปิงโอ้นี่ไงเจ็บจิตถึงทะลวงขอร้องไห้มึงจะลุมกูทำไมเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่าลุมสิเอ้าเฮ้ย
โอ้ท่านชมครับไอ้เซิร์ฟมันปิงอ่ะอันนี้เซิร์ฟปิงนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเซิร์ฟปิงนั่นนี่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ตอแหลเลยเซิร์ฟปิงจริงเลยเนี่ยดูดินี่ไงปิงนักใช่ไหมฮะเอาคนนี้ก่อนละกันปิงนักเหรอฮะปิงนักบ่เซิร์ฟปิงเฮ้ยเฮ้ยเจ็บทั้งสองเออเอาฮีจะหายไปไหนวะเนี่ยอะไรวะเออเออมิงสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งก็มาวางอันนี้ฮัลโหลเออเอามึงก็เกินเอาเออมึงเลิกปิงยังเอาเชี่ยตายหนึ่งครับกูฆ่าได้นี่อย่างชอบเลยมาสิไม่ใช่เออนี่ไงเล่นอะไรของมึงคุณเล่นของคุณครับเล่นอะไรของคุณเนี่ยไม่ไหวเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนชิหายเลยนี่ไงมาสิโอ้หนีกูไม่ชมปฏิผมอะครับแม่งเซิร์ฟปิงว่ะไปเล่นกับพ่อมึงนะเล่นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่อยู่แล้วใครจะเล่นกับมึงว่ามึงเล่นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมขอไปทางคำหยาบแล้วกูย้ายชมก็ผมได้ย้ายเซิร์ฟนะครับแต่มันก็ยังกลับมาเซิร์ฟเดิมอยู่เลยนะครับเพราะผมเห็นชื่อไอ้คนเอาใครมาปรับภาพกูเนี่ยผมเห็นชื่อไอ้คนไหนอ่ะคนไหนวะคนไหนล่ะไอ้เนี่ยคนเนี้ยเหมือนเดิมเลยไอ้อันอะไรที่อ่ะเนี่ยไอ้อันชื่อลาวของมันชื่อลาวไปกันเถอะไม่ไหวแล้วต้องไปแก้แค้นกันนะครับทุกชมเมื่อกี้เซิร์ฟปิงใช่ป่ะน่ะอาจจะปิงผมคนเดียวก็ได้นะใช่อาจจะปิงผมคนเดียวก็ได้เอ้ยมันยังใช้โมจิใครวะน่ะใช้โมจิด้วยอ่ะก็น่าจะอยู่ที่เดิมแหละนะน่าจะใช่แหละที่เดิมไหมวะไม่ได้อยู่ที่เดิมว่ะแต่มันมีคนอยู่ใกล้ๆตอนนี้วะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนเราเป็นสายเกียร์อยู่แล้วไปกันเถอะเราจะไปทวงเอกร่างของเราคืนไม่ยอมให้ใครเลยดับแม่งไม่เปิด PVP มึงไม่เปิด PVP ล่ะโอ้โถเอ้ยไม่ไหวรีพีพีก็ไม่เปิดนะจะให้เล่นยังไงล่ะทีนี้นอนท่านผู้ชมเนาะน่าจะพากันเปิดพีพีนะจะเล่นสนุกหน่อยอะไรงี้มีใครไหมวะอยากเจอคนนะครับอยากเจอสักหนึ่งตี้อ่ะถ้าเมื่อกี้นะลุมสองผมพอไหวนะพากูกลับไปที่เดิมดีกว่าทางนี้น่าจะมีคนนะเพราะว่ามันมีทุกครั้งเลยที่ผมมาไอฝั่งนี้เนี่ยเฮ้ยทางนี้รอบนี้ไม่มีว่ะเอ้ยจะมีวะนั่นใครไม่มีคนเลยท่านผู้ชมหายไปไหนกันก็ไม่รู้เอ้ยใช้โมจิด้วยไอ้เวทมานี่ดิเอ้ยมีคนบวกกันเรามาช่วยนายเลยเพื่อนช่วยไกลเฮียละกูจะฆ่ามึงนี่แหละอ้าวพีไม่เปิดมาสิมึงอ่ะมาดิมันเหนือกูมาดิมาเพื่อนมาเลยมานี่โอ้โหอยากเจอจังเลยนี่โถแม่งหนีเก่งว่ะอะไรเหรอเออแม่งมันเอาเรื่องจังวะไม่ไหวเลยอะไรของมึงใช้ดาบผมไม่ได้นะทำไมเหรอขอเน้นๆดิขอเน้นสักทีอ่ะเข้าใจบอกแม่งหนีเลยหนีเร็วชิบหายเลยแลกกันไปดิมาหรือเปล่าใจหรือเปล่าหรือจะหนีอย่างเดียวใจหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วใจหรือเปล่าใจหรือเปล่าใจหรือเปล่าแล้วอ่ะใจหรือเปล่าใจบ่หนีใจบ่หนีใจบ่หนีฮะใจบ่หนีใจบ่ล่ะอุ้ยท่านผู้ชมมันหนีอย่างเดียวเลยนะผมไม่ไหวเลยกับพวกชอบหนีครับท่านผู้ชมผมนี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย
มันใช้ดาบใส่ผมไม่ได้นะมันก็ยังใช้อยู่เนี่ยไม่ไหวเลยเพื่อนมีสมองหรือเปล่านายนี่แม่งนี่อย่างเดียวเลยเอเนอร์จี้กูก็จะหมดตัวแล้วแม่งล่อกูบ่นี่เฮ้ยแคนอะไรวะแคนอะไรกับใหม่ลูกน่าจะตายได้แหละบายบายลีไก่จังเลยเพื่อนอ้าวไอ้หมอนี่มันเอาไม่ใช่คนนี้นี่ใครวะมึงเอาบ่มาสิมาสิถ้าคุณจะเอาคุณก็มาดีคุณจะเอาคุณจะเอาคุณก็มาสิมาสิคุณจะหนีไปไหนล่ะครับหนีไปไหนหรอจะเอาก็มาดีมาสิแม่งหนีอย่างเดียวเลยเอาตรงนะถ้ามึงจะมาบอกตัวเอเนอร์จี้กูจะเหมือนอย่างกูเสียเปรียบมากเลยนะผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอเข้ากูไปดีเอเนอร์จี้แป๊บมึงอย่าตามมาไอ้เหี้ยเอาใหม่เลยละกันเอเนอร์จี้ผมเหลือน้อยมากเลยไอ้เหี้ยผมต้องรีใหม่แล้วขอรีเอเนอร์จี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสียเปรียบนะจะหมวกกันไม่มันนะท่านผู้ชมจะค้างคาใจอะไรเงี้ยแน่นอนถ้าจะบอกผมก็จะบอกได้แล้วแต่เอเนอร์จี้กับคือมันเสียเปรียบอะใช่กูเสียเปรียบเพราะว่าเอเนอร์จี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะอ๋อไอ้เหี้ยนี่ก็เป็น PVP สักทีเลยมึงอ่ะมาแก้ตัวเลยมามาแก้ตัวใช่แม่งรอบนี้ไปเปลี่ยนผลมาว่ะรอบนี้ไปเปลี่ยนผลมาว่ะท่านผู้ชมไอเปลี่ยนผลมาว่ะรอบเนี้ยมาดิน่าจะยาวอยู่หรอคลิปเนี้ยบอกเลยบอกว่าจะไม่มีตัวเจือกนะฮะแน่ฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่เฮ้ยไอ้มึงอย่าเสือกเตะฮัลโหลไม่ไหวแล้วเบาไปดิเบาไปสิมาเบาลงมาเบาอย่ายืดเยื้อนะคลิปมันจะนานก็จะบอกคลิปกูมันจะนานอย่ายืดเยื้อได้บอกอย่ายืดเยื้อเฮ้ยเหี้ยสลับกันอย่างนี้มันจะตีกันโดนสักที่ไหนล่ะเอาสิไม่มีใครตีโดนใครอ่ะไอ้ชิบะเอ้าเกิดไปอันนี้ไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนมึงมาดีมาเอ้าเอาสิมึงมาดิหนีเปล่าท่านผู้ชมว่ามันจะหนีปะไอ้เหี้ยไม่เหลือหนีจริงๆว่ะเอาบ่อหลังคือตายเลย1ทีตายเลยไม่ไหวดิไก่จะวะก็ถามว่าบวกมันมั้ยนะครับอันนี้จะเป็นแคนครับชื่อ OLEXO เนี่ยน่าจะก็รู้นะครับว่าแพ้แล้วนะครับก็อย่ามาแย้มกับแคนเอากลัวจะแคนหรอเนี่ยนี่ฮะแคนไพเรตคงนะครับอย่ามาสู้กับแคนไพเรตคงนะว่าแคนนี้อันดับ1อยู่แล้วอันดับ1ในใจ FC สําหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนก่อนคลิปน่าจะนานนะประมาณ15ทีเลยไปละฝากกดไลค์ด้วยนะครับ